สวัสดีในช่วงเช้านะครับทุกคนวันนี้พี่ไม่ได้มาป้อนอาหารให้ทุกคนดูนะดูพี่จะให้ดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ในส่วนของตอนเช้าพี่ตื่นมาตี 5:30 นาทีเพื่อที่จะมาต้มน้ำร้อนอะไรทุกคนดูเขายังนอนคือเขาหายใจแรงมากเป็นปกติใช่ไหมที่นกกาขนาดใหญ่ที่หายใจแรงขนาดนี้คือถ้าเรานั่งอยู่ด้านข้างอ่ะหรือข้างๆเขาอ่ะเราจะได้ยินเสียงฟุดฟัดฟุดฟัดฟุดฟัดเลยนะทุกคนแล้วก็เวลาพี่ปลุกเขาอ่ะปลุกเขาเพื่อที่พี่จะเก็บเศษผึ่งของเขาอ่ะออกมาเอากระดาษจะชู่เข้าไปเขาก็น่าจะหงุดหงิดมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็เล่นแต่เวลาออกมานอกกรงเนี่ยก่อนที่พี่จะป้อนอาหารเวลาออกมานอกกรงอ่ะเขาก็จะเล่นกับเราเลยนะทุกคนแต่เวลาเขาเดินอ่ะแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกคนดูท่านั่งเขาท่านั่งเขาดีมากๆเลยนะทุกคนคือแบบนั่งก็นั่งเลยนะทุกคนแต่วันนี้เราออกมาโดนแดดด้านนอกหรือโดนบรรยากาศด้านนอกเป็นยังไงบ้างทุกคนดูไซบีเรียนพี่เนี่ยนะครับทุกคนเห็นไหมดูเขายังอยู่ในกรงอยู่นะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เปิดที่จะออกมาด้านนอกนะเพราะว่าพี่ยังทำความสะอาดอยู่ในบ้านอยู่เลยพี่ก็เอาเขาออกมาโดนแดดด้านนอกทุกคนดูยังออกมานะแต่ในเรื่องของการร้องขออาหารหรือแบบโวยวายอ่ะที่จะออกมายังไม่มีพฤติกรรมนี้ออกมาให้พี่เห็นนะทุกคนดูอ๋อพี่จะให้ดูอึเขาอึเขาเป็นประมาณนี้นะใครที่อยากจะเลี้ยงนกใหญ่คืออึเขาจะก้อนใหญ่มากๆเลยนะทุกคนก้อนใหญ่กว่าปกติของนกขนาดเล็กหรือขนาดกลางอยู่แล้วนะทุกคนดูเขาก็น่าจะอยากออกมาเดี๋ยวพี่ต้องเปิดกรงคือกรงด้านบนพี่เปิดยากมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมนี่ไงเปิดออกมาเขาเป็นประมาณนี้จริงๆอ่ะพี่ว่าจะหากรงที่จะให้เขาอยู่ในระหว่างที่เขาจะยืนคอนได้ก็น่าจะประมาณอีก2อาทิตย์นะที่ถึงจะได้หากรงใหญ่ให้เขานะทุกคนดูน่ารักมากๆเลยนะคือพวกนกใหญ่นี้เขาขี้อ้อนสุดๆเลยนะทุกคนอ้อนแบบเวลาเราเกาขนเขาจะฟูทั้งตัวเลยนะทุกคนถ้าเวลาเราเกาเขาใต้ปีกอย่างนี้อ่ะคือเขาก็จะยกปีกให้เราแบบเราจับดูจะมีเนื้อมีหนังด้านข้างนะทุกคนก็พี่ก็ปล่อยไซบีเรียนออกมาเพิ่งพาเขาออกไปเดินแล้วก็ก่อนให้อาหารนะพี่ให้อาหารแต่ละวันในช่วงเช้าอ่ะพี่จะพูดให้ฟังพี่ตื่นมาตีห้าครึ่งต้มน้ำต้มอาหารให้กับเจ้าแฮปปี้พอป้อนอาหารเจ้าแฮปปี้ประมาณ6:30พี่ก็ต้องไปใส่บาตรนะครับใส่บาตรเสร็จแล้วพี่ก็จะมาเอาเขาออกมาเล่นแล้วก็พาเจ้าทินไปเดินที่ส่วนกลางของเราเนี่ยอยู่ฝั่งนี้พาไปเดินเสร็จแล้วพี่ก็ต้องมาเอาเขาออกมาตากแดดแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็เอามาอยู่ตรงนี้แหละทุกคนแต่ละวันคือเวลาเราเลี้ยงอะไรเราก็ต้องให้เวลาอย่างสม่ำเสมอนะอย่างม้าแล้วก็จะเป็นเจ้านกแก้วตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะกลับกล้องหลังให้ทุกคนดูนะว่าในส่วนของจะง่อยปากหรือรูจมูกใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนนี่ดูเขาชอบเกาหัวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแฮปปี้ขอดูหน่อยเนี่ยครับทุกคนก็เขายังไม่ชินกับกล้องมือถือนะเวลาเขาไปเขาจะฉกนะครับอันนี้ก็เป็นลูกป้อนของบูโกในระหว่างที่2เดือนจะเข้า3เดือนนะครับก็ยังขนยังไม่เต็มเท่าไหร่นะแต่ว่าส่วนหัวหรือปีกเขาก็เห็นสีขนได้ชัดเจนมากๆแล้วนะครับในการเลือกซื้อตอนแรกอ่ะพี่ก็จะดูจะงอยปากนะพี่เขาบอกให้ดูจะงอยปากจะงอยปากจะไม่เบี้ยวนะครับทุกคนเห็นไหมสวยมากๆเลยแล้วก็เราจะดูที่รูจมูกด้วยนะแต่ว่าตอนแรกๆอ่ะมีอาหารลูกป้อนติดที่รูจมูกเขาด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะเอาคัตเติ้ลบัดน่ะชุบน้ำแล้วก็วนรอบจมูกของเขาในส่วนของใต้ปีกหรือขนนี่เราจะดูที่แบบว่าโดนยุงกัดหรือโดนอะไรไหมที่แบบมีจะมีจุดสีแดงที่แบบเหมือนที่แบบโดนยุงกัดนะครับทุกคนในส่วนของท้องตัวนี้คือแบบอ้วนมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมท้องจะไม่แหลมนะครับคือแบบบางตัวอาจจะแหลมปิดเลยนะเป็นสันให้เราเห็นอย่างชัดเจนแต่ว่าอันนี้ก็คืออ้วนมากๆเลยนะทุกคนในส่วนของเล็บไม่ต้องพูดถึงนะพี่ก็ตัดเล็บเขาไป1ครั้งแล้วนะที่อยู่กับพี่เดี๋ยวพี่ต้องดันเขามาก่อนนะครับเผื่อเขาจะตกนะเห็นไหมเล็บเขาจะใหญ่มากๆแล้วเราจะเห็นเนื้อตรงเล็บเขาได้ชัดเจนกว่าพวกนกขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับทุกคนในส่วนของหางหรือตรงตูดเดี๋ยวพี่เอาตูดเขามาให้ทุกคนดูมีแฮปปี้ตูดดำใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมทุกคนตูดเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะเห็นไหมจะต้องสะอาดนะถ้าแบบใครมีอืดติดตูดหรืออะไรก็สามารถเอาคัตเติ้ลบัดชุบน้ำหรือกระดาษเช็ดชู่ชุบน้ำมาเช็ดตัวให้เขาได้นะครับทุกคนจริงๆพี่ว่าจะเอาสเปรย์มาฉีดเขาอยู่นะครับแต่ว่ารอให้เขาขนขึ้นมากกว่านี้พี่ถึงจะเอาสเปรย์มาฉีดให้นะทุกคนดูเลยเนี่ย
เวลาป้อนข้าวเสร็จหรืออะไรอ่ะเขาจะตีปีกด้วยนะแต่ในการรออย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบนกขนาดเล็กหรือขนาดกลางเวลาเขาหิวเขาก็จะกระพือปีกตีกินแบบนี้นะทุกคนก็เนี่ยเห็นไหมเห็นตูดเขาไหมตูดเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ถ้าแบบสกปรกหรืออะไรเราเอากระดาษเช็ดชู่ซับน้ำแล้วก็มาเช็ดวนตูดเขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่แบบอันนี้เห็นตูดดำนี่คือเป็นสีผิวเขานะทุกคนไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อืดติดนะครับเห็นไหมดูใต้ปีกเขาเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของขนหลอดบางคนอาจจะแทะหรือแกะแต่ของพี่อ่ะเรายังไม่ได้บีบหรือแทะแกะนะครับเพราะว่ากลัวเลือดเขาออกนะโอ้ทุกคนดูเดี๋ยวเขาจะขาลงไปด้านล่างเดี๋ยวอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ทุกคนเห็นไหมขนหลอดเขาถ้าใครแบบบีบอะไรเลือดออกนี้อันตรายนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะช่วยเขาแกะได้นะครับเห็นไหมขนเขาคือจะเส้นใหญ่มากๆตามที่เราเห็นเลยอันนี้จะเป็นขนหลอดนะถ้าแบบไซส์ขนคุมไปแล้วก็ยังมีขนหลอดในส่วนของนกขนาดเล็กขนาดกลางก็เป็นเหมือนกันนะครับเราจะเห็นเขาโตเต็มที่หรือแบบไม่เห็นขนหลอดในช่วงผัดขนเขาก็มีขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วที่นกเวลางอกขนมาใหม่อ่ะเขาจะมีขนหลอดนะครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะร้อนเขาไม่อยู่แล้วนะเห็นไหมตรงท้องเขาเราจะเห็นสีได้ชัดเจนเดี๋ยวพี่เจ้าเขาเข้าร่มแล้วนะทุกคนคือเขาจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างเดียวเลยทุกคนเห็นไหมมาเร็วมาฝั่งนี้เลยแฮปปี้เร็วมานี่เร็วโอเคเก่งมากๆเลยเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของสีทุกคนว่าสีหัวเขาเหมือนเธอคอยไหมเหมือนพวกฟอร์พัทที่แบบเป็นสีเธอคอยอ่ะทุกคนเนี่ยเป็นสีบูแล้วก็เขียวตรงหน้าผากนิดหน่อยนะครับทุกคนเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าเขาจะเดินทำอะไรหรือโลเดินมาหลบแดดนะครับปีกเขาก็มีสีเหลืองแจมหรือเป็นขนใต้ปีกเนี่ยโอเคอันนี้เป็นเจ้าแฮปปี้เป็นนกของเราอย่างสมบูรณ์แบบแล้วรอให้เขาโตแล้วเราค่อยมาฝึกคอแบ็กกันอีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าในส่วนของตรงนี้ในการเรียกหรืออะไรคือเขายังยืนหรือเดินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังเดินได้เดินมาหาเราได้นะครับแต่ในเรื่องของแบบที่แบบเราเรียกชื่อหรืออะไรก็ยังไม่สามารถที่จะร้องตอบเราได้นะแต่บางตัวอาจจะร้องตอบได้เลยนะครับทุกคนไวมากๆเลยนะแต่แฮปปี้ยังทำไม่ได้นะครับทุกคนพี่ก็จะทั้งฝึกทั้งป้อนอาหารให้เขานะครับอันนี้เขาน่าจะร้อนแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาเขาเข้าร่มแล้วก็ไว้ในกรงด้วยนะในส่วนของการอัพราคาหรือราคาของนกแก้วปกติพี่ก็ยังทำเหมือนเดิมมากแต่ในช่วงนี้เราทำงานไปด้วยแล้วก็มาเลี้ยงเจ้าตัวนี้เจ้านกแก้วขนาดใหญ่ไปด้วยเราก็เลยยังไม่ได้ออกไปไหนมากมายนะครับแต่ว่าพี่ก็ยังอัปเดตให้ทุกคนดูได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของใครที่แบบอยากจะสอบถามว่าตัวนี้สายพันธุ์นี้ราคาเท่าไหร่ยังไงเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้พี่เลี้ยงทำไซส์ให้ประมาณสัก1เดือนหรือช่วงหัดแทะในการยืนคอนแบบนี้ก็ยังรับเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นนกฝึกพี่จะเอานกใหญ่ไว้ก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมเป็นประมาณนี้เลยแดดค่อนข้างแรงแล้วนะครับแดด8โมงแล้ว8โมงเช้าแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ากรงไว้เหมือนเดิมนะครับทุกคนเป็นประมาณนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะครับโอเคครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของอัปเดตเจ้าแฮปปี้ก็พี่ไม่ได้มาป้อนอาหารให้ทุกคนดูพรุ่งนี้น่าจะป้อนอาหารให้ทุกคนดูในช่วงของตอนเที่ยงนะครับก็ครั้งนี้ในการเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่ก็ไม่มีอะไรที่แบบกังวลมากมายแต่ตอนนี้พี่ก็ยังกลัวในการที่แบบจะแยงพวกสายป้อนให้เขานะครับทุกคนเพราะว่าเวลาแยงพี่คิดว่าจะแยงไม่สุดเพราะว่าเขาจะคายออกแต่ว่าทางนี้พี่จะลองแยงให้สุดกว่าเดิมนะครับทุกคนแต่มันก็ระมัดระวังในเรื่องของการสำลักของอาหารลูกป้อนได้พี่ก็แอบกลัวในการป้อนอยู่ถึงจะป้อนนกมาเยอะก็ไม่เคยป้อนขนาดใหญ่พอมาป้อนแล้วมันก็แอบน่ากลัวอยู่นะครับตอนนี้ก็แดดร้อนพอสมควรแล้วพี่ก็จะเอาเจ้าแฮปปี้ไปอยู่กับพี่ในฝั่งของตรงโน้นไปนั่งเล่นสักพักเดี๋ยวค่อยเอาเข้าบ้านนะครับก็เอาออกมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูก็จะเป็นในส่วนของประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับการเลี้ยงนกเราต้องเลี้ยงแบบใส่ใจมากกว่านี้พี่ก็เคยแบบทำนกหลุดไปเป็นซันคอนัวของเราไม่เคยหลุดเลยนะอยู่กับพี่เกือบ2ปีแต่ทางนี้ก็หลุดไปครั้งเดียวก็ไม่ได้คืนเลยทางนี้ก็ใครที่เลี้ยงนกอยู่หรือกำลังศึกษาที่อยากจะเลี้ยงนกก็ดูแลเขาให้ดีๆนะครับเพราะว่า
การสูญเสียนกนี้คืออยู่กับเราเราก็รักพี่เชื่อว่าทุกคนที่ซื้อนกมาเลี้ยงหรือกำลังเลี้ยงนกอยู่ตรงนี้ก็รักนกทุกตัวอยู่แล้วถ้าหลุดหายหรือเป็นอะไรในการย้ายบ้านนี้โอเคพี่อาจจะทำใจได้เพราะว่าเราเห็นเขาอยู่กับเจ้าของใหม่อยู่แล้วแต่ทางนี้ในการหลุดหายเราซึ่งเราไม่รู้ความเป็นอยู่ของเขาว่าเขากินยังไงอยู่ยังไงเสียชีวิตหรือยังหรือแบบในการที่แบบเขาอยู่ด้านนอกไปเจอคนอื่นหรือคนอื่นจับขังกงตลอดไหมแบบนี้พี่ไม่รู้เลยว่าเบิร์ธเดย์เป็นยังไงอยู่ตอนนี้แต่ถ้าแบบยังแบบอยู่ด้วยกันหรือแบบใครมาเห็นนี้พี่ก็อยากได้เบิร์ธเดย์กลับมาอยู่กับพี่เหมือนเดิมนะครับเป็นประมาณนี้เลยแดดร้อนแล้วนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกบินในการปล่อยบินด้วยนะครับทุกคนเราจะพี่คิดไว้หมดแล้วน่าจะเป็นประมาณเดือนหน้าเราก็จะเห็นเขาบินได้แล้วนะทุกคนก็นกใหญ่เขามีการเจริญเติบโตที่เร็วเหมือนกันแต่ทางนี้ก็ใช้เวลานะทุกคนดูเห็นไหมเขาอยากเล่นกับเราอย่างเดียวโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะแดดร้อนมากๆเลยนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่